สวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาท่าแขกอีกรอบแล้วนะครับแต่คราวนี้มุ่งหน้าลงใต้ของลาวในการเดินทางวันที่61เราเช่ามอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวถ้ำกองลอถ้ำใหญ่ที่สุดของลาวครับขี่ออกจากท่าแขกแต่เช้าเลยครับเพราะระยะทางไกลมากโดยจะขี่เป็นวงกลมนะครับรวมระยะทางมากกว่า400กิโลเมตรครับน้ำเทิน2 Power Stationขี่ไปตามถนนสาย12ที่เคยปั่นจักรยานไปเวียดนามนั่นแหละครับผ่านเมืองยมราชนากายก่อนจะแยกไปทางหลักซาวนะครับช่วงที่เลยบ้านนากายไปเจอทางโหดมากยาวติดต่อกันหลายกิโลเมตรเลยครับวิวสวยแต่ว่าทางบางช่วงแคบแล้วก็ขรุขระครับโอ้ยไปหลักซาวทางไหนเนาะนากายน้ำเทินถามทางเขาดูดีกว่าไปหลักซาวนี่ไปทางใดครับหลักซาวตรงไปเลยเนาะซื้อไปขอบใจเด้อนี่เขาบอกว่าหลักซาวตรงไปทางนี้ถ้าปั่นจักรยานมาคงเพลินดีเนาะโอ้ยขี่มอไซค์นานๆนี่มันก็เมื่อยก้นเหมือนกันนะว่าไปรู้สึกเขากำลังทำทางไม่รู้จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยแนะนำบอกอย่ามาเลยบาเบลอ่ะเพื่อนคนที่เขาปั่นรอบโลกอยู่อ่ะเขาบอกเขาจะใช้เส้นทางนี้ก็เดี๋ยวลองบอกเตือนเขาแล้วกันว่าเนี่ยเราขี่มอไซค์ผ่านมีการทำทางอยู่กี่กิโลเนี่ยดินแดงเนี่ยโอ้ผ่านทางดินแดงยาวมากเลยสะพานนี้ไปไม่รู้จะเจอดินแดงอีกหรือเปล่าดีแล้วล่ะที่ไม่ได้ปั่นจักรยานมาทางนี้ เปลี่ยนใจเปลี่ยนคำพูดหลังจากที่เจอทางนี้เข้าไปนี่แบบว่าโอ้โหคือเข็ดตั้งแต่ตอนที่ปั่นจากอุดมไซไปปากมองอ่ะปั่นจนรถพังอ่ะตอนนั้นอ่ะตะแกรงหลังหักอ่ะเนี่ยถ้ามาเจอทางแบบนี้อีกอ่ะก็มีหวังเหมือนกันนะตะแกรงอาจจะหักอีกได้เหมือนกันเหมือนทางอันแสนโหดร้ายจะสิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เป็นทางลาดยางละเขาก็ทำทางแบบแปลกๆเนาะบางช่วงก็เป็นดินแดงบางช่วงก็ราดยางแล้วบางช่วงก็เป็นกรวดอยู่ทำไมเขาหรือว่ามันเราก็ไม่รู้เนาะกระบวนการการสร้างมันควรจะเป็นยังไงคุ้นๆไม่ทางแบบเนี้ยมันเหมือนที่เวียดนามตอนนั้นเลยอ่ะช่วงที่เรากำลังจะเดินทางไปเมืองไลอ่ะเราก็ไปไม่ถึงไปถึงแค่เมืองจาช่วงจากฟองโถมั้งถ้าจำชื่อไม่ผิดนะฟองโถแบบเรียบไปตามแม่น้ำอ่ะถนนเนี่ยก่อสร้างอยู่แบบเนี้ยอย่างนี้แหละบางช่วงก็แบบเป็นกรวดบางช่วงก็เป็นดินกองกันโอ้ลำบากมากก็จะผ่านไปได้มาเจออีกแล้วดีนะที่ไม่ได้ปั่นจักรยานมาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตอนไปเวียดนามอ่ะตอนที่อยู่ที่เวียดนามอ่ะดูดิโอ้ยหน้ามาเลยแล้วดูทางช่วงนี้ดิมันเหมือนซอยเข้าอะไรสักอย่างปะมันใช่ทางไปเมืองสำคัญปะเนี่ยฮะซาวปลายลักเหรอเป็นทางจังซี่ตลอดเลยเหรอทางจังซี่ไปฮอดหลักสาวโอ้ขอบใจเด้อลุงบอกว่าทางแบบเนี้ยเป็นทางแบบเนี้ยไปตลอดจนถึงหลักสาวซึ่งต้องใช้ระยะทางซึ่งเหลือระยะทางอีกประมาณ20กว่ากิโลเมตรเจอเพื่อนชาวต่างชาติฝรั่งก็เลยแวะคุยนิดหนึ่งสองคนข้างหลังอ๋อนี่ไงแล้วก็ผู้หญิงข้างหลัง Where are you from? New Zealand อ๋อ New Zealand and you? Oh I see มาจากนิวซีแลนด์ผู้หญิงมาจากนิวซีแลนด์ผู้ชายมาจากสหรัฐ ผู้ชายนี่จะไปกองรอเหมือนเราเนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยจะไปหยุดอยู่ที่หลักซาวเส้นทางแบบว่าโคตรโหดร้ายมากอ่ะเป็นแบบนี้ตลอดทางอ่ะแล้วก็คือช่วงประมาณ60กิโลเมตรแรกดีมากแต่ช่วงหลังจากนั้นนี่แบบครั้งที่2แล้วนะครั้งแรกนี่หมดไปแล้วจะไปถึงถ้ำกี่โมงนี่ตรงนี้เหมือนเป็นตลาดเขาอะว่ากินเฝอก่อนเดินทางต่อไปถึงถ้ำมาจะบ่ายโมงหรือบ่ายสองต้องมีไปทอดหน้าหินแล้วก็ทางพระเจ้าหน้าหินไปทำของร้อนคิดผิดนะเนี่ยขับมอไซค์ทางไกลแบบนี้คือเมื่อกี้เกือบหลับในอะรู้สึกแบบปุ๊บต้องรีบจอดเลยอะมีช่วงหนึ่งเนี่ยเกือบหลับในด้วยนะครับต้องจอดแวะหาของกินข้างทางแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับเราว่าเราคงจะเหมาะกับการเดินทางแบบจักรยานจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาผ่านจุดไหนที่รู้สึกสะดุดตาอยากแวะก็แวะได้เลยนะครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเร็วกว่าจะตัดสินใจว่าอยากจะแวะรถก็ขี่ผ่านไปไกลแล้วนะครับปั่นจักรยานถึงจะเหนื่อยแต่เราว่าเราเหมาะกับการเดินทางแบบนี้นี่แหละครับเส้นทางจากหลักซาวเราขี่ไปตามถนนสาย8ผ่านป่าผ่านเขาไปจนถึงทางแยกครับเลยบ้านนาหินไปก็จะมีทางแยกลงไปถ้ำกองลอนะครับระยะทาง40กิโลเมตรแต่เป็นทางลาดยางตลอดเลยนะครับกว่าจะไปถึงถ้ำก็ใช้เวลา7ชั่วโมงได้ครับออกจากที่พัก7โมงกว่าไปถึงบ่าย 2:40 นาทีครับอ้ายถ้ำกองลอถ้ำกองลอเข้าตรงไหนทางโค้งโอ้ทางโค้งแล้วทางมันดีบอเป็นแบบนี้บอทางลาดยางนะโอ้ขอบใจเด้อนี่เขาบอกว่าทางไปกองลอนี่ก็ดีแบบนี้แหละถ้ำกองลอ45กิโลนี่ตอนนี้เป็นถนนลาดยางที่แบบว่ายาว40กว่ากิโลเมตรไปจนถึงตัวถ้ำยอดเขาแปลกดีเนาะมันเหมือนโผล่ขึ้นมาเป็นกล่องไฟอ่ะตอนนี้มีเหมือนฝนมันจะตกอ่ะยังไม่ได้เที่ยวเลยอ่ะเนี่ยขี่มาเนี่ยเลย2 โลละขี่มาเนี่ยฝนเม็ดแป้งเลยตกลงมาใส่นี่ไงอยู่บ้านกองรอแล้วตรงนี้เป็นเกสต์เฮาส์แน่เลยแต่ว่าไม่ได้พักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับท่าแขกโซกใส่นี่ไงโอ้ที่พักเยอะเลยนะเนี่ยแล้วโอ้ยการเดินแสงอันแสนยาวไกล Ticket Free Entrance กองลอเคฟได้เอาเข้าไปขี้เข้าไปข้างในเลยมันบอกเอาใจค่าเฮือยี่มองนี่ว่ะค่าเฮือเท่าไหร่แสนกีบกว่าจะได้เข้าถ้ำซื้อตั๋วหลายรอบจนแอบงงตอนแรกซื้อตั๋วเข้าเขตถ้ำก่อน 2,000 กีบนึกว่าตั๋วถูกดีที่ไหนได้ยังมีต่ออีกหลายด่านครับค่ามอเตอร์ไซค์ผ่านทางก็ 3,000 กีบพอจะเข้าถ้ำก็เก็บอีก 5,000 กีบนะครับเขาบอกว่าตั๋วที่ซื้อตอนแรกเข้าได้แค่ชมวิวนอกถ้ำนะครับค่าเรืออีก 100,000 กีบครับเขาให้นั่งได้3คนแต่เราไปคนเดียวเลยไม่มีคนช่วยหารนะครับจะมีใครทำแบบเราบ้างไหมเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาจากท่าแขก7ชั่วโมงเพื่อมาชมถ้ำ2ชั่วโมงแล้วขับรถกลับน้ำใสเนี่ยเป็นภูเขาแบบเดียวกับที่เที่ยวที่เวียดนามอ่ะจางอันตรงนั้นอ่ะเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็มีน้ำแบบเขียวๆแบบนี้เหมือนกันน้ำใสถ้ำกองลอใหญ่โตมโหฬารมากครับเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติครับปากถ้ำดูไม่ใหญ่นะครับแต่พอเข้าไปข้างในเหมือนอุโมงค์ยักษ์ที่มีน้ำไหลผ่าน มันดูอัศจรรย์มากเลยครับถ้ำนี้ยาว7.5 กิโลเมตรเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของลาวนะครับหน้าปากถ้ำมีน้ำแบบว่ามันเป็นน้ำตกเล็กๆอ่ะลำธารเรียกว่าลำธารดีกว่าเดี๋ยวออกมาเข้ามาเล่นน้ำนิดนึงดีกว่าปากถ้ำฝั่งทิศใต้ที่เป็นจุดขึ้นเรือเขามีจุดให้แวะชมหินงอกหินย้อยเรียกว่าผาธาตุนะครับพอเดินชมเสร็จก็กลับขึ้นเรือล่องถ้ำต่อนะครับตอนนี้เข้าถ้ำมาแล้วนะฮะเดินตามคุณลุงไปอันนี้ไปไหนนี่ลุงไปเบิ้งอย่างไปเบิ้งคนเอิญผาธาตุอ๋อเป็นผาธาตุปะติก็เป็นหินธรรมชาตินี่เนาะมาซ้ำซะขอเพิ่มบนได้แล้ววันนี้คนมาบายเลยตบมันดังเลยตบไปตบมาเลยหักจีนนี่ก็เลยพังเขาเจ้ามาเขาเจ้าทุบเอารถเชือกนี่เขาไปทุบเอาทุบเอาเลยพอดีพวกเงินนี่ให้กับบอกฟังผู้ใดนะคนจีนว่ะเขามีป้ายชัดเจนบอกห้ามจับบ่ายนี่ do not touch ลองหินย้อยแบบฟันเลื้อมตัวนี้บัดตัวอื่นกันย้อยคือกันบัดโบเลื้อมแต่เราส่งเพื่อนผมมาทีแรกอันนี้ลุงบอกว่ามีคนมาขอหวยที่นี่กลับไปมักมาไหว้ขอพรกลับไปถูกหวย80 ล้านกีบโอ้ข้างบนเพดานแต่ก็เพิ่นบ่ได้ขอหวยเนาะเพิ่นก็ไหว้วอนอธิษฐานขอให้ที่มันมาเชื่อมกันเนี่ยคือแบบต้องมีไฟเมื่อกี้ปั่นแบบว่าไม่ใช่ขับมอไซค์ลุยทางที่มันฝุ่นเยอะล้างหน้าออกหน่อยคือมันเป็นโพรงเป็นแบบโค้งไปอย่างเงี้ยใหญ่มากแล้วก็มีน้ำไหลผ่านอ่ะมันเหมือนคล้ายๆเรากำลังผ่านอุโมงค์มโหฬารเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีครับแต่บางทีก็รู้สึกคล้ายๆว่าตัวเองอยู่ในท้องสัตว์ประหลาดขนาดมหึมานะครับเก็บรูปมาไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่ามันมืดมากๆแล้วสุดนี่แหละทำสุดแล้วเหรอ7 กิโลเมตรครึ่งนี่ลุงบอกว่าสุดถ้ำตรงนี้แล้วนะฮะนี่มาถึงแล้วพอออกจากปากถ้ำฝั่งทิศเหนือเขาก็ให้เราพักชมวิวนะฮะตรงนั้นก็จะมีจุดให้เดินขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์โดยรอบก็จะเห็นภูเขาหินปูนเห็นน้ำเห็นเรือเนี่ยนะครับพอสักพักเขาก็ให้ลงเรือแล้วก็นั่งเรือย้อนกลับทางเก่านะครับที่เห็นแสงไฟเยอะๆตรงนี้ก็คือจุดที่แวะชมหินงอกหินย้อยในตอนแรกนะครับจากจุดนี้ก็ใกล้จะถึงปากถ้ำฝั่งทิศใต้แล้วครับอ๋อ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นน้ำเลยเปียกแล้วนะคือคนจากอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นน่ะนี่นะครับมาถึงบริเวณน้ำตกหน้าถ้ำภารกิจพิชิตถ้ำของหลอเสร็จแล้วนะเราว่าถ้าจะให้ดีนะครับควรจะค้างคืนสัก1 คืนมาแบบเรานี่เหนื่อยแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากครับไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเลยขากลับเราขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับไปทางหลักแล้วก็ขี่ไปทางถนนสาย13ที่ปั่นจักรยานผ่านเมื่อวานนะครับใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงก็ถึงท่าแขกเหนื่อยจริงๆครับตอนที่ขับหลังฟ้ามืดนี่น่ากลัวมากต้องลดความเร็วลงแล้วก็ค่อยๆไปอย่างระวังนะครับต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเลยกลับมาถึงท่าแขก3 ทุ่มกว่ารีบไปหาซื้อของกินก่อนเลยแล้วก็กลับที่พักครับพรุ่งนี้ออกเดินทางต่อสรุปพักการปั่น1 วันแต่กล้ามเนื้อไม่ค่อยหายล้าเลยนะครับโดยเฉพาะกล้ามก้นนี่ยังคงเมื่อยเหมือนเดิมนะครับโอ้ยเหมือนเป็นป่าหินน่ะป่าภูเขาหินน่ะ10:09 น.แล้วนะครับวันนี้ออกสายนิดนึงระยะทางประมาณ100 กิโลเมตรเศษการเดินทางวันที่62กว่าจะออกจากท่าแขกก็10 โมงกว่าแล้วครับเราตัดสินใจปั่นไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงโดยวันนี้มีเป้าหมายคือเมืองเซโนที่อยู่ห่างออกไป100 กิโลเมตรเศษนะครับ ยระวังระวังเด็กล้มเด็กมันวิ่งตามไปไหนเด็กมันวิ่งตามมาขอตังค์อยู่ดิไปกันเด้อเวลาปั่นมาเจอวัดพระศรีโคตะบองเหมือนจะเป็นจุดท่องเที่ยวก็เลยแวะชมสักหน่อยนะครับเจอนักท่องเที่ยวฝรั่งเขาเห็นเราปั่นจักรยานก็เลยเข้ามาพูดคุยทักทาย It's closed I don't know How far have you come 3,682 kilometers kilometers Yes kilometers Where did you start Thailand Bangkok Yes and then I cross I do this in Canada Oh really Yeah as soon as I saw you I thought ohเห็นบอกว่าเขาก็เคยปั่นจักรยานเดินทางแบบนี้ทั้งในแคนาดาและก็ยุโรปด้วยนะครับวัดอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะ Oh, you've been to Vietnam already? Yeah, already, and then to the north of Vietnam. All on your bicycle. Come back to Laos again. Good. Are you Lao guy? You from Laos? No, I'm Thai. Okay. Oh, Hindi, Thai Rujak. Thank you. นี่มาเจอชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในลาวกัมพูชาและเวียดนามนะครับบังเอิญมีชาวฟิลิปปินส์อยู่ด้วยเราเลยถามเขาเรื่องการเดินทางเข้าฟิลิปปินส์ทางเรือนะครับเขาบอกว่าเส้นทางเดียวที่ไปได้คือจากเมืองซาบาของมาเลเซียมีเรือโดยสารที่ใช้เวลาเดินทางราว 3-4 ชั่วโมงซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวมุสลิมใช้เดินทางนะครับแล้วก็ยังเป็นเส้นทางลักลอบเข้าออกฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเขาเตือนว่าต้องระวังกลุ่มสุดโต่งชาวมุสลิมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นข่าวออกโทรทัศน์ได้นะครับแล้วเราก็เข้ามาข้างในจนได้ฝั่งไทยเรามีพระธาตุพนมที่นครพนมนะครับส่วนที่เมืองท่าแขกของแขวงคำม่วนก็มีพระธาตุศรีโคตะบองหรือศรีโคตะบูนนะครับไม่สวยเลยของใครวะพญาศรีโคตพญาศรีโคตปฏิอ๋ออันนี้หูปั้นของพญาศรีโคตพระธาตุพนมตัวนี้ผู้ชายเฮ็ดไงนี่เราไม่ยิ่งเฮ็ดไงพระธาตุพนมคุณพี่คนเมื่อกี้บอกว่าชายผู้หญิงเนี่ยเป็นคนสร้างพระธาตุองค์พระธาตุขึ้นมาส่วนฝั่งลาวเนี่ยผู้ชายเป็นคนสร้างองค์พระธาตุจะไปถึงเซโนไหมวันเนี้ยเจอร้านน้ำปั่นข้างทางนะครับก็เลยแวะซื้อน้ำกินสักหน่อยเพราะแดดมันร้อนเจอกล้วยก็เลยสั่งกล้วยปั่นซะเลยน่าจะเป็นกล้วยไข่ดูขนาดแล้วมาแต่ท่าแขกเหรอนี่มาแต่ท่าแขกน้ำกล้วยไข่ปั่นใส่ไข่มุกนะฮะได้มาแล้วอร่อยมากเดินทางต่อคือวันนี้กะว่าไม่แวะกินข้าวเที่ยงปั่นไปเรื่อยๆเขาก็ซื้อของกินระหว่างทางซื้อปั่นไปด้วยกินไปด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกเราว่าจะไม่แวะพักไหนของกินก็ซื้อกินตามทางกินไปปั่นไปแต่สุดท้ายก็เพลียจนต้องแวะที่วัดริมทางนะครับนอนเล่นบนเปลใต้ต้นมะม่วงเกือบหลับเลยครับลมโชยเย็นสบายมากวัดยุลาวนี้คันว่าค่อยปั่นรถถีบไปฮอดตอนแรงแล้วก็ว่าไปขออาศัยกลางเต้นนอนนี้มันสิได้บ่หลวงพ่อต้องไปขออยู่ใส่ขออยู่ในบ้านวัดก็ขออยู่วัดโอ้ขออยู่วัดอ่ะขออยู่วัดนี่วัดกระเจงไปทั้งบ้านเป็นแล้วก็เร็วอ๋อไม่ต้องไปขอเองอยู่บ้านในบ้านไปขออยู่บ้านนี่ไม่นอนอยู่วัดมากก็ได้ขอทรงโตคือเก้าเลยอ๋อทางวัดที่เป็นผู้แจ้งไปเองเนาะเป็นแจ้งไปเองเนี่ยครูนี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าถนนติดแม่น้ำโขงเห็นแม่น้ำโขงฮัลโหลพลังแท้บ้านเอ็นวะทีเอ็นนี่อันเท่าไหร่อันละพันถ้าอันนั้นเลยอันละพัน ไก่กับเอ็นไก่50 กิโลแล้ววันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยจะเย็นแล้วอะตรงบริเวณบ้านด่านปากเซสามารถมองเห็นพระธาตุพนมได้เลยนะครับที่นี่มีด่านตม.ด้วยนะครับแต่เขาเปิดเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีมีสะพานไม้คอยมองพื้นไม่ได้ดูวิวเลยเพราะว่าไม้มันแบบไม่ต่อกันไงอย่างเงี้ยอย่าไปเหยียบตะปูเขานะเดี๋ยวรั่วลุงค่อยสิไปเซโนไปทางพูนบ่ทางนี้ไปใดอ่ะทางนี้ไปใดไปพนมนครพนมเมืองไทยอ่ะโอ้ติไปลงเรือไปปะติลงเรือไปอ๋อไก่วันนี้จากนี้บอกไก่เด็กไก่มันมีด่านวะด่านนับโขงเนี่ยเดี๋ยวมองไปตรงนั้นเห็นดีมีด่านประทับตาออกนี่จ้ะโอ้เราก็เพิ่งรู้ว่ามีท่าเรือมีด่านตรงนี้ถ้างั้นก็ตอนที่เราไปไหว้พระธาตุพนมเราก็อาจจะข้ามเรือมาจากตรงนี้เลยก็ได้นะก็มาลงตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่คุ้นอีกแล้วมันเป็นเมืองเล็กๆไงลายมันแปลกคือเมื่อกี้เจอหมาหัวมันติดอยู่ในข้องที่เหมือนแบบว่าที่เขาใส่ปลาอะไรพวกนั้นอะว่าจะช่วยเอาออกมันวิ่งหนีอะพอได้ยินเสียงเราแบบลงจากรถวิ่งหนีไปเลยเราปั่นจักรยานแบบเหนื่อยๆรู้สึกวันนี้ตัวเองล้าแล้วก็อืดมากเลยครับปั่นได้ 13-14 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งที่เป็นทางราบไม่ได้ขึ้นเขานะครับจนมาถึงทางที่จะไปเชื่อมกับถนนสาย 13แต่ปั่นมาได้ไม่เท่าไหร่ก็หาที่พักครับเพราะตอนนั้น 18:00 กว่าแล้วเราเจอวัดป่าสมไสยารามเลยเข้าไปขอหลวงพ่อแล้วก็ไปบอกในบ้านด้วยนะครับเพราะคราวก่อนเจอปัญหาในบ้านพาชาวบ้านบุกมาหาเราถึงวัดคราวนี้เราไปหาในบ้านแต่เขาไม่อยู่ครับบ้านในบ้านอยู่หม่องใดบ้านในบ้านบ้านในบ้านอันน้องบ้านในบ้านอยู่หม่องใดเนาะบ้านในบ้านลักฮกไปอีกไกลบ่เอ้ยบ้านในบ้านอยู่หม่องใดเนาะคือไม่อยากให้เกิดกรณีซ้ำรอยที่บ้านนาแดงเนี่ยต้องไปขออนุญาตนายบ้านก่อนนายบ้านเนี่ยจะเปรียบเสมือนเป็นลำดับการปกครองของเขาอ่ะคือคนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านคนที่ดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นคนนอกมาจะมาพักอาศัยก็ต้องขออนุญาตนายบ้านเลยแบบเนี้ยถึงจะไปพักที่วัดก็เถอะบ้านนายบ้านอยู่หม่องใดบ้านนายบ้านเอื้อยเฮือนของนายบ้านนะอยู่หม่องใดเงินมุงกระเบื้องสีแดงเลี้ยวเข่าขอบใจเด้อบ้านในบ้านครับเงินในบ้านอยู่ใส่นี่บ่ะหลังคาแดงๆนี่บ่ะเมียในบ้านบอกให้เราไปหาปกส.นะครับแต่เราหาไม่เจอเลยกลับไปบอกเมียในบ้านให้รับเรื่องว่าเรามาแจ้งแล้วจากนั้นก็ไปหาซื้อของกินก่อนกลับวัดครับถือเป็นการนอนวัดในลาวครั้งที่2นะครับพระอาจารย์ให้เราเข้ามานอนในอาคารที่แบ่งเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องนอนของพระและเนนเราก็ไปนอนตรงที่โล่งๆหน้าพระพุทธรูปนะครับหลังจากกางเต็นท์เอาของเข้าที่ก็ออกไปอาบน้ำวันนี้ประหยัดค่าที่พักได้200เลยนะครับมืออื่นนี่อาจจะไปฮอดเซนวนมือถัดไปจะไปฮอดปากเซมาอาบน้ำตอนเช้านะฮะแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันนี่หลวงพ่อยังเรียกกินข้าวบอกว่าให้กินข้าวก่อนแล้วค่อยไปว่างั้นวันนี้ก่อนออกเดินทางเราได้กินข้าวเช้าที่วัดแล้วก็ค่อยเก็บสัมภาระออกจากวัดประมาณ 8:30 น.นะครับไม่ถือว่าสายนะครับกำลังดีอ่ะตำหมักหุ่งอันนี้เป็นหน่อไม้นี่มันเป็นหน่อไม้หรือเป็นหน่อไม้ ป่นปลาป่นปลากินนมกันปะช่วงเช้าดูครึ้มๆแต่ฝนก็ไม่ตกลมพัดเย็นสบายแวะนั่งเล่นถ่ายรูปริมทางอยู่พักใหญ่เลยครับวันนี้ยังดีกว่าเมื่อวานนะครับรู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงปั่นไม่อืดเหมือนเมื่อวานปั่นมาได้เรื่อยๆหรือเป็นเพราะเจอสิ่งที่น่าสนใจระหว่างทางเยอะก็ไม่รู้นะครับเหมือนฝนจะตกเลยแต่ไม่กลัวมีเสื้อกันฝน Mama just used to say When you grow up, you maybe find a way. Love is colorblind. All that. รู้นะว่าแอบดูเราอยู่มันดาลิงขโมนทั้งหลายอากาศมันดีไงมันลมมันเย็นแล้วก็แดดไม่ร้อนถึงมันจะมีแค่วิวต้นหญ้าดอกหญ้าพลิ้วไหวไปตามสายลมแล้วก็วัวอยู่ไม่กี่ตัวที่กำลังเล็มหญ้าอยู่กับลิงขโมนที่ปีนต้นไม้แอบดูเรามันก็แฮปปี้นะชิวๆอ่ะเข้าใจคำว่าชิวๆป่ะถนนเลยเมื่อกี้กำลังสงสัยว่าเขาเลี้ยงแพะไว้ขายเป็นเนื้อหรือว่าเลี้ยงไว้ขายนมหรือยังไงเพราะไปตามร้านอาหารตามอะไรก็ไม่เห็นมีเขากินเนื้อแพะนะมาถึงทางแยกแล้วนะตรงไปเป็นเซโนเลี้ยวขวาไปสวรรณเขตเราไปเซโนเพราะว่าเซโนมันอยู่บนเส้นถนนเส้น13ไงซึ่งมันเป็นเส้นที่จะพาเราลงไปสู่ภาคใต้ของลาวอีก9 กิโลจะถึงเมืองเซโนนะซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งใจว่าจะไปให้ถึงแต่เมื่อวานแต่ไปไม่ถึงขายแตงไทยไม่มีอะไรที่จะสะดวกกินขนมครกขนมครกเจ๊ครกมันคือเป็นนะขนมครกถ่ายมาเบิกมันไม่ใช่ขนมครกแบบที่เคยกินเหมือนที่เห็นขายทั่วไปเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนแบบขนมทอดแล้วข้างในมันกลวงๆมีโปร่งข้างในเนี่ยมื้อเที่ยงก็คือขนมครก 5,000 แล้วเดี๋ยวหาซื้อผลไม้กล้วยปิ้งแล้วก็น้ำแค่นั้นแหละเดี๋ยวเอาเงาะแล้วก็หาซื้อน้ำข้าวโพดขายจังไหนสาลีอ๋อ3 ฝัก 20 บาท 5,000ซื้อเงาะกับมังคุดรวมกัน2 โลกินไปเรื่อยๆระหว่างทางครับผมเหลือหาซื้อน้ำชาเย็นถุงใหญ่1 ถุง 20 บาทไปหาร่มไม้นั่งกินอยู่ว่าร่มไม้เหมาะที่จะนั่งพักกินอะไรแล้วนะครับหลังออกสู่แดดแล้วจากจุดนี้นะครับไปถึงปากเซในอีกประมาณ221 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นระยะทางที่เหลือในช่วงบ่ายเนี่ยควรจะได้อีก100 กิโลเมตรแต่ไม่รู้จะได้ถึงหรือเปล่าปวดท้องอ่ะกินเยอะขอเข้าห้องน้ำวัดนี่ก่อนวัดบ้านคนใต้หาพระก่อนอาจารย์ครับขอเข้าห้องน้ำไหมครับบ่ฮู้ว่าเซนวลนิกไก่จักหม่องนีจักลักบ่กระเดิมแหละฮอดลอยบ่อาจารย์ ปักเซ207กิโลบริเวณตัวตลาดบ้านหลัก35ท้องฟ้าสวยเปล่าเวลาปั่นจักรยานไม่เมื่อยใช่ปะมันก็จะมีท่าที่แบบว่าเราสามารถทำได้ขณะปั่นจักรยานเป็นการยืดเส้นยืดอะไรอย่างเงี้ยท่าแรกก็คือยืดเหยียดหลังให้ตรงเนี่ยแอนหลังอะแอนหน้าอกขึ้นอย่างเงี้ยให้มันหลังให้มันได้ยืดบางทีเราอาจจะค่อมหลังค่อมหลังอะไรเวลาปั่นเงี้ยพยายามยืดให้มันอย่างนี้มันก็จะบริเวณแนวสันหลังแล้วมันจะยืดเหยียดตรงอีกท่าหนึ่งก็คล้ายๆกับท่าแมวโก่งตัวอย่างเงี้ยท่าหนึ่งนี้จะเป็นยืดน่องกดน่องลงกดน่องลงที่พื้นให้ปลายเท้าชี้ขึ้นเหยียบบันไดแล้วกดน่องสลับข้างกันนี่อย่างนี้อีกท่าหนึ่งก็นั่งลงนี่แต่มันจะติดข้อจำกัดกับรถที่มันมีคานแบบสูงอีกท่าหนึ่งก็อย่างนี้นอนแต่ต้องระวังนะระวังรถว่ามือไม่ได้กำเบรกเลยเอาแขนวางไว้บนแฮนด์ก้มตัวเป็นการพักอีกท่าหนึ่งเนี่ยจะเป็นการแอนยืนขึ้นยืนบนบันไดอ่ะเอามือจับแฮนด์ยืนบนบันไดแล้วก็แอนอกไปข้างหน้าอย่างนี้มันเป็นท่ายืดเหยียดที่พอทำได้ระหว่างปั่นจักรยานไปดิเวลาปั่นนานๆแล้วเมื่อยก็พยายามบริหารร่างกายยืดเหยียดแบบนี้นะครับก็พอช่วยได้เหมือนกันนะครับปั่นไป1.5 ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็แวะพักอีกรอบนะครับคราวนี้ก็นั่งพักอยู่ตรงแถวหลักกิโลเมตรเหลือระยะทางอีกประมาณ181กิโลเมตรก็จะถึงปากเซแล้วครับสลับข้างโอ้ยตาใสกระจ่างแดงขาวนั่งพักอยู่ตรงหลักกิโลนี้คนเดียวสักพักหนึ่งก็มีพี่ๆคนลาวกลุ่มใหญ่เลยครับมาจอดรถแล้วก็ลงมานั่งพักอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะครับตรงเวียดนามแล้วก็ขึ้นเหนือของเวียดนามไปซุดแล้วก็ลงมาทางช่วง4 โมงกว่าเริ่มหิวเลยแวะกินข้าวจี่ปาเต้ชิ้นละ 5,000 กีบกับชานมเย็นเป็นถุงที่3ของวันนี้อันเอื้อยผ่านบ้านมาไล่ท้องไปแล้วอีกโดนบอกก็สิฮอดอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ติดกันหรอกอ๋อติดแล้วมันมีผ่านป่าผ่านดงบ่บ่มีหมู่บ้านไปเรื่อยๆมีนนท้ายแล้วก็มีนนเจริญแล้วก็มีลักขาวกับบ่ค่อยมีป่าดอกมีแต่บ้านติดกันเลยอ๋อแล้วเขาไปนอกก็ไปพาหากินโดนก็มีป่าน้อยเดียวนี่หรออ๋อบ้านบ่ฮอดกิโลนึงหรออ๋อขอบใจเด้อย่านสิไปคำกลางปลาที่หาบอลทับไม่ได้สนอกผ่านกองทัพประชาชนลาวอยู่แล้วที่เห็นเป็นรั้วเนี่ยแหละมีเจอบ่อยมากกองทัพประชาชนลาวก็หนึ่งแทบจะแบบทุกเมืองเลยมั้งเอาแวะซื้อนมริมทางไว้กินเป็นมื้อเย็นเพราะเพิ่งกินข้าวจี่ปาเต้ไปไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับซื้อแค่ขนมนิดหน่อยมากินก็พอลุงบ้านในบ้านอยู่หม่องใส่เนาะบ้านเพื่อนในบ้านอยู่หม่องใส่อันใดโอ้โหเที่ยโอ้งามนี่นะพูดเห็นน้องจะมองนี่เห็นบ่คือโน่นเหมือนคือโน่นเด้ออ๋อไปแล้วอยู่บ้านนี้มีวัดบ่มีเขาอยู่กลางทางบ่อยู่แค่นั้นยกหัวหันแค่หัวอ๋อวัดคอยว่าสิไปขอในบ้านนอนต่างเป็นนอนอยู่วัดสนองได้เล่นด้วยได้ขอบใจเด้อเขาอยู่หน้าเขาบริอยู่ในบ้านอยู่หน้าก็ไปขอน้ำอยู่น้ำจะพอจังไงกันขอกระบัดได้เลยเนาะ ราะว่าอยากสิมาบอกในบ้านไว้สนอกว่ามาขออนุญาตกลางเต้นนอนอยู่ในวัดเดี๋ยวสิไปขอหลวงพ่อบัดนี้แล้วเพิ่นบ่อยู่บ้านบัดนี้บ่นอนอยู่นะโอ้นั่นไปบอกขอหลวงพ่อเลยเนาะขอบใจเด้อคืนนี้เรานอนวัดอีกแล้วหลังจากได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อคืนผิดกับคืนที่บ้านนาแดนนะครับที่ทำให้เราเข็ดหลาบจนไม่กล้าขอนอนวัดจนเกือบออกจากประเทศลาวแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราขอนอนวัดแล้วไม่มีปัญหาก็ว่าจะขอนอนแบบนี้ทุกครั้งที่อยู่นอกเมืองใหญ่นะครับเพราะจะได้ประหยัดค่าเดินทางถึงจะไม่สะดวกสบายเหมือนนอนเกสต์เฮาส์ก็เถอะนะครับถ้าในกัมพูชาขอนอนที่วัดได้ก็คงจะประหยัดเงินได้อีกเยอะเลยพ่ออนุญาตนะขอบคุณหลายๆค่ะไม่ถึงเมื่อยเนาะมือนี้ปันได้100 กว่าโล 100 กว่าลักออกกันจุดเริ่มต้นมาจากไหนมือนี้จากแก้งกระเบากลางมองนี่ก็ได้ยินเนาะตามใจเราเลยขอบคุณหลายๆวันนี้ก็มาพักวัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่หมู่บ้านศาลาเลี้ยวพอดีปั่นผ่านมาแล้วมันก็จะมืดพอดีเลยนะ6 โมงกว่าแล้วก็เลยขออาจารย์เข้ามากางเต็นท์นอนในศาลาวัดนะฮะก็บริเวณตรงนี้มีไฟมีอะไรสะดวกฮะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นที่นอนคืนนี้ของเราจักรยานล็อกไว้กับเสาไม้ไผ่นี่นะครับลมเริ่มโชยมาแล้วฝนอาจจะตกคืนนี้แต่ฝนตกก็ดีนะครับจะได้ไม่ร้อนที่วัดนี้พระไม่ค่อยมาซักถามอะไรเราก็เลยมีเวลาส่วนตัวมากครับอาหารเย็นวันนี้เป็นขนมลูกเต๋าเมื่อคืนฝนตกหนักมากจนต้องขยับเต็นท์เนี่ยดูดิฝนมันตกแล้วน้ำมันก็สาดเข้ามาเนี่ยตอนแรกกางเต็นท์เลยตรงนี้อะมันต้องขยับการเดินทางวันที่64คืนนี้จะได้ไปนอนไหนนะนอนวัดติดกันมา2 คืนแล้วเราออกจากวัดบ้านศาลาเลี้ยวตอน 8 โมงเศษหลังจากคำนวณเวลาและระยะทางที่เหลือแล้วเราอาจจะต้องลดเวลาเที่ยวในเมืองปากเซลงนะครับอาจจะได้เที่ยวแค่ในเมืองล้างหน้าเสร็จแล้วไม่ได้อาบน้ำหรอกแค่แบบเอาน้ำหรอกนั่งลาดตัวขาแค่นั้นแหละโยมมาทำบุญที่วัดต้องรีบเก็บของก่อนกินบานนอกใจกินบานนอกนี่กันได้แล้วอันนี้แจวปลาเหรอปนปลาอันนี้ลาปลาเนี่ยไหนต้มแจวตัวนั้นตัวนี้ต้มไก่อันนี้เด็กลาปลาอ้าวทิพย์เขากินละนี่ให้เราอีกทีต่างหากนี่ไข่ตากินเดือบเต็มนี่แหละอันปั้นเนี่ยไปปากซองซื้อเมื่อวันที่ปากซองนี่มันแมนซื้อเดียวกับที่แมนกาแฟนี่บ่มันโบแมนบ่ปากซองเหนือปากซองเด่นหนาวเลยต้องคนละอันเด็กอันนี้พันอันนี้ปากซองละ5 หน้าปากซองทองก้อนขันมองปูกาแฟนั่นไปอีกได้แถวสะพึงโอ้เด็ดคนละแถวค่อยกับว่าแต่มันหมดอันเดียวกันดูนั่นหันปากซองแดนหนาวดิน้ำมันไม่ยำเลย ไม่หนาวเลยหรอเดินหากันหนาวเดินหากันหนาวคุณบุ๊กเกอร์คือได้ห้องจีนไว้เสี่ยงควงเลยก็คือกันเดินหากันหนาวเขาบอกโอ้ยจีเขาว่ายังไปเองอยู่แล้วคนไทยเมื่อไหร่บ้านนึงมีแต่คนไทยเมื่อไหร่แล้วเป็นอย่างที่ได้มาอยู่เมืองลาวกินไปคุยไปนะครับคุณลุงคุณป้าบอกว่าชาวบ้านแถบนี้เป็นคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับย้ายมาอยู่ลาวเพราะว่าคิดว่าแถบนี้จะอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากทางเขมราชอุบลราชธานีนะครับอาจจะไทยเวิร์ดนั่นแหละพวกแม่กระจายอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลนี่แหละก่อนออกเดินทางก็กราบพระพุทธรูปแล้วก็ไปกราบลาพระสงฆ์ที่วัดนะครับพระท่านก็กำลังช่วยกันพัฒนาวัดอยู่นะครับได้เวลาออกเดินทางต่อแล้วอันนี้ชื่อป้ายวัดยังไม่มีเลยอ่ะเราเลยไม่รู้ว่าชื่อวัดชื่ออะไรแต่ว่าอยู่ที่บ้านศาลาเลี้ยวประสบการณ์2คืนที่ผ่านมาช่างแตกต่างจากประสบการณ์ในคืนแรกที่บ้านนาแดนแบบสุดขั้วเลยอะคือตอนแรกเราเข็ดกับการที่ได้รับการปฏิบัติแบบนั้นไงตอนนั้นก็เลยแบบไม่กล้าที่จะพักวัดไม่กล้าที่จะไปขอพักบ้านชาวบ้านหรืออะไรแบบนี้อีกเลยอะแต่ช่วง2วันที่ผ่านมาลองดูอีกครั้งหนึ่งอยากรู้ว่าเอ๊ะจะเจอเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าความจริงแล้วสิ่งที่เราเจอในวันแรกนั่นน่ะมันคือสิ่งที่แบบไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับใครแล้วเราบังเอิญแบบเจอแจ็คพอตเองอะไรแบบนี้สุดท้ายมันก็ได้ข้อสรุปว่าความจริงแล้วคนลาวส่วนใหญ่นะเขาก็ปฏิบัติกับแขกค่อนข้างที่จะโอเคคือต้อนรับขับสู้อย่างดีให้การช่วยเหลือดีให้ที่หลับที่นอนอาหารการกินก็แบ่งปันเนี่ย2วันละอาจจะมีเรื่องราวที่เลวร้ายเคยเกิดขึ้นที่บ้านนาแดนก็ได้ครั้งนั้นก็เลยทำให้เขามีประสบการณ์ที่แบบว่าไม่ค่อยดีกับคนต่างถิ่นอย่างนี้ป่ะเขาก็เลยมีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งคืออาจจะระแวงมากไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยดิเนี่ยแล้วคนเราทักทายดีนะทักตลอดทางสบายดีสะพานเซบังเหียงโอ้สะพานยาวเจอร้านกาแฟเย็นแล้วเราว่าจากนี้ไปคงต้องลดการกินน้ำหวานลงนะครับแล้วก็น้ำอัดลมเนี่ยก็คงต้องห้ามกินเด็ดขาดเพราะว่าแคลอรี่เยอะมากบ้านไหนไปปักเซครับไปปักเซมาจากจังหวัดไหนมาจากประเทศไทยครับจังหวัดชัยภูมิโอ้จังหวัดชัยภูมิครับผู้เดินเดียวนะหมอแม่แล้วเราพี่เลยวันนี้ออกจากปักเซเลยได้สายออกจากปักเซ18 บไปเข้ากัมพูชีรีบปั๊บพี่รีบไปเลยพี่นี่อายุพี่ป่ะครับปั่นมาได้2ชั่วโมงโดยประมาณแล้วนี่ประมาณ20โลเองอ่ะเพราะว่าพักที่ศาลาริมทางก่อนเอนหลังสักนิดดีไหม2,000 years laterสู่เขตบ้านพวงสวัสดิ์ปักเซอีก114กิโลถึงบ้านเลยแล้วเนี่ยมึงจะแวะกินข้าวที่ไหนเที่ยงแล้วอร่อยเลยครับก็สรุปได้กินตำหมี่นะฮะมันก็คล้ายๆส้มตำแต่ว่าใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะครับไม่อิ่มก็เอาข้าวเหนียวที่เอามาจากวัดเมื่อเช้ามากินเพิ่มด้วยนะฮะกินจนเกลี้ยงเลยครับนี่ไปปักเซเหลือระยะทางอีก110กิโลเมตรเดี๋ยว4 โมงเย็นก็พักอีกทีแล้วกันปั่นไปเรื่อยๆบ่าย2เสร็จครับไปดิยังไม่ทันถึง4 โมงเย็นเลยครับแวะพักอีกรอบ เวลาร้อนๆเหนื่อยๆก็อยากจะกินอะไรเย็นๆนะครับนี่กินสไปร์ไป1ขวดครับขนาด 1.25 ลิตรครับพอมาอ่านดูรายละเอียดขวดนี้มี6หน่วยบริโภคให้พลังงานหน่วยละ120กิโลแคลอรี่สรุปกินไป1ขวดได้พลังงาน720กิโลแคลอรี่ครับแต่จากที่เช็คไมล์จักรยานวันนี้ที่ปั่นจักรยานมาเนี่ยนะครับยังใช้พลังงานไปแค่400กว่ากิโลแคลอรี่อยู่เลยฮะแอบรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะฮะปั่นมาทั้งวันกินน้ำไปขวดเดียวกินน้ำอัดลมไปขวดเดียวนะฮะได้พลังงานชดเชยกลับมาครบหมดเลยนะครับเกินไปอีกต่างหากเราปั่นต่อไปเรื่อยๆจนถึงเมืองคงเซโดนซึ่งเป็นเมืองใหญ่อีกแห่งนะครับแต่ว่าเราปั่นเลยเมืองนี้ไป 5-6 กิโลแล้วก็หาที่พักแรมที่วัดครับนี่เจอแล้วนะครับลองเลี้ยวรถเข้าไปดูหน่อยแต่ปรากฏว่าไม่มีพระอยู่ครับก็เลยไปหาวัดอื่นนะครับมาเจออีกวัดที่อยู่ริมทางตรงโค้งถนนพอดีเลยนะครับชื่อวัดป่าเลไลพระอนุญาตให้เราพักได้นะครับเนนบอกว่าหมู่บ้านนี้คือบ้านดอนเมืองชื่อเหมือนสนามบินบ้านเราเลยนะฮะหลวงพี่ถามเราว่ากลัวไหมนะฮะเป็นคนขี้กลัวไหมก่อนจะเล่าเรื่องบางอย่างให้เราฟังนะครับมองพื้นที่บริเวณนี้อาจารย์บอกว่าเนี่ยบริเวณวัดป่าเลไลเนี่ยนะครับเป็นป่าช้าท่านก็บอกว่าที่นี่คือป่าช้าเป็นที่ที่ชาวบ้านเผาศพคนตายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมีการเผาศพไปป่าช้าที่นี่มีไว้เผาศพนะครับแต่มีอีกป่าช้าหนึ่งที่เอาไว้ฝังศพคนที่ตายโหงนะครับแต่เวลาเผาทีคนตายเผาต่างๆนั่นนะตรงนั้นอย่างนี้มีอยู่3แบบในที่สันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นที่เผาแน่นะไม่นี่ครับแต่ว่ามีว่าติดตัวนะเพิ่งเราเผาเนี่ยเราสับแฝงคนจีนเขากันไว้เขาปลูกใส่เราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะครับคงเพราะที่วัดนี้มีเนรแล้วก็มีพระอยู่เยอะมั้งครับอาจารย์เล่าว่าตามธรรมเนียมพอคนลาวเผาศพเสร็จเก็บเท่าอัฐิไปแล้วก็จะปลูกต้นจำปีจำปาทับลงไปที่จุดนั้นนะครับแล้วก็เอาหวดนึ่งข้าวเหนียวมาวางไว้แต่บางคนก็ไม่ได้เอาหวดมาวางแต่จะเอาหนามมาวางบริเวณนั้นแทนนะครับพวกอุปกรณ์นี้ทางวัดก็จะเก็บมาใช้งานต่อไปนะครับพระลาวสวดมนต์สำเนียงต่างจากพระไทยมากแม้ว่าจะเป็นบทสวดเดียวกันเดะเราก็เลยสวดตามไม่ค่อยได้นะครับผิดจากสำเนียงที่เคยได้ยินพอจบบทสวดสังฆคุณเราก็ไปอาบน้ำครับอาบน้ำซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาไปกางเต็นท์แล้วเหมือนพระเองก็กำลังจะทำวัดเสร็จแล้วเหมือนกันเมื่อกี้นั่งสมาธิไปมาเงียบไปพักใหญ่หลังจากอาบน้ำเสร็จเรามากางเต็นท์นอนตรงกลางศาลาใกล้กับปลั๊กไฟพอดีครับเลยขอพระอาจารย์ชาร์จไฟนิดนึงนะครับอากาศค่อนข้างร้อนตอนกลางคืนฝนตกหนักครับเราต้องเอาผ้าเต็นท์มาคลุมมุ้งอีกชั้นกันฝนสาดฝนตกก็ดีนะครับทำให้หลับสบายขึ้นแม้ไม่มีพัดลมครับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับรอติดตามคลิปหน้ากำลังจะข้ามพรมแดนจากลาวเข้าไปในกัมพูชาแล้วครับสวัสดีครับ